อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับโอเคครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาเจออะไรอีกแล้วนะครับกับเล็บตีนวันนี้มีน้องมาทำอะไรกันครับวันนี้จะมาจัดตู้ครับตู้แมงมุมครับตู้แมงมุมแมงมุมทารันทูราใช่ครับสายพันธุ์อะไรครับพี่ตีอยากได้วันนี้วันนี้เป็นเคอรี่แฮร์ครับเคอรี่แฮร์นี่ทำไมพี่ตีอยากได้เคอรี่แฮร์มันเท่ดีนะครับพี่ครับขนอุยๆหน่อยขนอุยๆชอบขนอุยคุณชอบนอกจากขนอุยของเคอรี่แฮร์แล้วคุณชอบขนอุยอย่างอื่นเหรอก็มีครับมีถ้าจะพูดออกอากาศไม่ได้พี่โอเคมีอะไรบ้างอุปกรณ์เมนก่อนเลยนี่เลยมีต้องมีตู้ก่อนครับใช่ตู้อะคริลิกตู้อะคริลิกครับตู้คือปกติอ่ะมันใช้เป็นตู้เล็กก็ได้ได้ครับแล้วก็ขยับมาก็ได้แต่ว่าพี่ตีอยากได้แบบจับฮารุฮาราหน่อยฮารุฮาราก็ใช้เป็นไซส์ใหญ่เลยนี่ครับโอเคครับก็จะมีนี่ครับขุยมะพร้าวขุยมะพร้าวแม่โอ้โหขุยมะพร้าวแล้วก็มีอันนี้ก่อนอันนี้มันเป็นบาร์กนะบาร์กก็คือพวกเปลือกไม้อะที่เอามาใช้เป็นวัสดุรองพื้นเลี้ยงสัตว์เลี้ยงคาแหละแต่ว่านี้เราเอามาบางส่วนเอามาโรยด้านบนเป็นผิวไม่เฉยใช่จะได้ดูมีเท็กเจอร์โอเคแล้วนี่แหละครับพี่แล้วก็มีสเปกตรัมมอสผมจะเรียกผิดตลอดเรียกสเปกตรัมสเปกตรัมแต่วงเรียกอะไรพี่สเปกแนมช่างมันเถอะพี่เรียกไม่ถูกเลยแล้วก็เป็นพวกมอสพวกนี้เป็นอะไรก็ได้มอสเขียวๆมอสเป็นแล้วแต่ชอบเลยที่มันเกาะคานหินนะพี่ใช่มันชอบคานหินอันนี้เราจะมาทำให้มันดูธรรมชาติขึ้นสวยงามขึ้นตัวเมนเลยของพี่ตีก็จะเซตมาแล้วก็คือเป็นพวกขอนไม้เปลือกขอนไม้กิ่งไม้อะไรก็ได้แล้วแต่ชอบเลยจะแต่งให้เป็นรูปใช่ที่อยากได้สวยงามก็มีแล้วก็มีถาดน้ำครับถ้วยน้ำแล้วแต่ชอบเหมือนกันจะเป็นแบบไซส์เล็กไซส์ใหญ่แล้วแต่เลยแต่ถ้าเป็นมันใหญ่เงี้ยอาจจะใส่น้ำแค่นี้เดียวพอตึงๆพอเดี๋ยวมันจะลงไปว่ายน้ำโอเคมาแล้วก็มีพวกชุดตกแต่งแล้วแหละเป็นพวกไม้ปลอมอันนี้ก็เลือกแล้วแต่ชอบเลยใครชอบแบบไหนก็เลือกแบบนั้นเอาที่ถนัดอันนี้พี่ตีเลือกมาแล้วคือพี่ตีซื้อมาชุดอย่างเงี้ยแต่ว่าใช้แค่นี้นิดเดียวแต่ถ้าตู้พี่จ่ายตู้โอเคเริ่มเลยตีพี่ตีจัดเลยโอเคครับเราก็ใส่รองพื้นก่อนอันนี้แล้วแต่เลยพี่ตีพี่ตีอยากให้มันเป็นเนินแค่ไหนก็ใส่พื้นที่ปรับแต่งได้ตามชอบจัดเลยกินเลยแล้วก็ใส่ตัวไม้เมนพร้อมกับไปกล้วยเลยโหใส่พร้อมกันเลยเหรอเพราะว่าเพื่อนไม่โดนฝังครับอ๋อจะฝังกล้วยน้ำไว้ในดินฝังไว้ในพื้นดินโบโคตรเก่าบอกอายุอ่ะพี่บอกอายุเออจริงๆไอ้ไม้เนี้ยมันเป็นหลายชิ้นเนาะใช่แต่ว่าพี่ติเอามาประกอบต่อกันให้มันเป็นโครงสร้างที่ต้องการ3ชิ้นครับพี่รวมร่างกันจริงๆหลักการจับตู้มีไหมมีหลักการไหมไม่มีพี่อยากทำอะไรก็ทำพี่คือกูว่าสวยก็สวยจบแค่นั้นใช่แต่ว่าแค่ว่าต้องใส่อะไรรองพื้นอันนี้อาจจะต้องจริงหลักการนิดนึงพี่จะมาถึงยังไงถึงว่าจะต้องมีขุยมะพร้าวจะต้องมีพวกนี้อะไรเนี่ยจะต้องนิดนึงแล้วก็ลงเท็กเจอร์ก่อนเท็กเจอร์ก่อนพี่ก็คือเอาบาร์กพวกเศษไม้มันจะมีพวกเป็นชิ้นไม้เล็กๆอะครับอยู่ตามเหมือนเป็นธรรมชาติอะไรเงี้ยโรยๆไปมีหลักการไหมการแบบวางบาร์กอะไรเงี้ยแล้วแต่ชอบทำอะไรก็ทำโอ้ยนี่อะไรก็ใส่ไม่ใช่อย่างนั้นเลยพี่เออพี่นี่ก็ตลกไปเรื่อยมีอะไรก็ใส่เข้าไปเหรอคืออันนี้พวกจากตู้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าทีเดียวแล้วมันจะเป๊ะนะแบบเราต้องลองไปเรื่อยๆไอเฉพาะไอทำโครงไม้เนี่ย3ชั่วโมงกูนั่งรอจนแบบตัวโหนานชิบหายนั่งรอจนเหี่ยวพี่เออปกติที่เหี่ยวอยู่แล้วเหี่ยวหนักเหี่ยวหนักเลยอันนี้ไม่มีประโยชน์นะพวกสเปกตรัมมอสสเปกตรัมมอสอะไรเนี่ยมันช่วยเก็บความชุ่มชื้นบางทีเราแบบว่าสเปรย์น้ำไปเนี่ยมันก็จะเก็บความชุ่มชื้นไว้แล้วใส่พวกมอสอื่นที่เป็นสีเขียวไอ้มอสเขียวเนี่ยผมว่ามันจะทำให้ดูเป็นธรรมชาติขึ้นจะช่วยให้มันสวยขึ้นใช่ถูกต้องเดี๋ยวอาจจะมีคนเขียนจดหมายมาถามครับว่ามันตัวช่างจัดตู้ทำไมตอนนี้เราชอบพี่ว่าอธิบายได้อธิบาย
มันไม่รู้อย่างอธิบายเลยนะอธิบายเลยดีก็ใครโยนของลงไปใส่เข้าไปมีอะไรก็ใส่ใส่ลงไปแต่ยิ่งสัตว์น่ะมันชื่อเขาอื่นตายแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวผมตัดออกผมไม่จำคัดมากสวัสดีครับคุณผู้ชมเนี่ยทุกสามครั้งแล้วพี่อันนี้คุณพูดถึงใครเนี่ยอะไรจะนอนไม่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 พูดถึงใครไม่พูดถึงใครพี่ไม่พลาดพิงนะทั่วไปครับทั่วไปแต่มีนะที่จำคัดสามทีไม่หาดูได้ครับคลิปสั้นๆแค่200ทีเองผมว่ากูจำหนักนะเจอกูเจอกูยอคาราวะเลยจำโคตรโหดสวัสดีครับคุณผู้ชมเฮ้ยเดี๋ยวผมมาอินเสิร์ตของนี้สวยจะมองอันนี้ดูวิธีการไปก่อนนะครับพวกนี้ซื้อได้ที่ไหนครับเนี่ยพวกอุปกรณ์ในร้านนี้มีขายพี่ผมซื้อจากพี่นี่เลยเอาหรอคุณอยู่ได้จ่ายตังค์กูสักบาทเนี่ยมีปกติรับงานอะไรครับด้านรับงานด้านอะไรครับเด็กเอ็นครับเด็กเอ็นอ๋อเด็กเอ็นครับไก่ลูกชิ้นเอ็นหมูอะไรเนี่ยเอ็นเนื้อเนื้อเกียร์เอ็นเนื้อได้ไหมโหชุดเด็ดฮัตคอร์สนใจติดต่อได้นะครับพี่ตีทำไมครับกระตุ้นเนี่ยไม่ใช่เด็กเอ็นเด็กเอ็นอะไรเอาดีดีปกติครับปกติไม่ทำอะไรครับไม่ทำงานพอแล้วจบแม่เป็นแขกรับเชิญที่ไม่ได้ช่วยเหี้ยอะไรให้ละกันกูดูดีขึ้นเลยบอกแค่มาบอกว่าจะสวดครับโหเดี๋ยวผมจะพูดบอกว่าไม่ซ้อมก่อนเนี่ยครับพอถึงเวลาแม่ไม่พูดเลยไม่จัดถึงเดียวเดี๋ยวจะอินเสิร์ตให้ดูนะครับมองจากมุมบนอาจจะยังไม่ค่อยรู้สึกว่าสวยเพราะว่าถ้ามองจากมุมนี้ก็เหี้ยสว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 ยมันไม่เสียชื่อเป็นเด็กเอ็นรอสิตรงนั้นมันโว่โว่ยโว่ปะเริ่มมาแต่ดีไปแล้วปะเที่ยวไงเฮ้ยดีนะดีนะดีขยะแถวนี้คือการเอามาเติมอ้าวจริงกิ่งไม้พวกนี้เราก็มาอันนี้ได้นะคือเรามาหักหรือว่ามาอันนี้ได้มาลองแบบให้มันพอดีนี่วิธีหักคอมากเลยอ๋อคุณต้องการพบถ้ำป่ะครับพบผีถ้ำอะไรเงี้ยดีนะครับโอ้โหพอดีครับไม่ต้องเอาให้หมดนะแต่เดียวจบเลยเข้าหัวทำอะไรครับทำอะไรครับแปะนี่เหรอแปะให้อยู่นี่คุณชอบแวกอะไรพวกนี้เปล่าไม่ใช่เอาขุยมะพร้าวออกพี่มะพร้าวไม่ช่วยออกไม่ติดนิสัยชอบแวกเป็นฟืดฟืดตลอดอะคุณนะเฮ้ยทำไมคลิปนี้ออกไปทางซีกนู้นตลอดเลยแวกขนนะแทงพี่ว่าเป็นเพราะว่าแขกรับเชิญมันมาทางนั้นคอมพิวต์แล้วก็น้ำเปล่าเติมในถ้วยไปเอานิดเดียวนะเอาน้ำทุกกลิ่นพอแล้วพี่ฉีดเลยฉีดไปตามพวกที่มันเป็นต้นไม้เป็นไม้นะครับเช็คเจอมันได้ดูมีความชุ่มชื้นเดี๋ยวระหว่างที่พี่ตีเช็ดนะครับเดี๋ยวมาดูอินเสิร์ตการว่าภายในตู้สวยขนาดไหนชมปล่อยเลยครับพี่เดี๋ยวผมจะรออินเสิร์ตขอตรงนี้ได้เลยพี่ไม่รู้ก็จะได้ตรงนี้จริงป่ะนะได้ก็ทำเสร็จแล้ว
สร็จแล้วครับเป็นไงโอ้ภาพอินเสิร์ตสวยกว่าของจริงของจริงเยอะไม่ใช่ของจริงก็สวยโอเคก็วันนี้ก็ประมาณนี้เนาะครับผมแล้วก็ถ้าสนใจอยากจะเลี้ยงพารันทูล่านะครับก็ติดต่อเข้ามาได้ที่เล็บทีนเลยครับใช่ครับที่เพจเราเล็บทีนมีเคอรี่แฮงก็มีนะแบบนี้เลยแบบที่จัดวันนี้แล้วก็มีพวกมีโกลเด้นนีแล้วก็มี OPG พวกมังงมถูกต้นไม้อะไรอย่างนี้ก็ลองแวะมาดูได้แต่ตอนนี้ไอ้นี่เยอะหน่อยโกลเด้นนีเยอะเพราะว่าเพิ่งออกลูกมันเป็นร้อยตัวเลยช่วยมาซื้อหน่อยขันไม่ออกซื้อมาซื้อเล่นจัดตู้กันโอเคจัดตู้กันก็วันนี้ขอบคุณพี่ตีมากนะครับครับก็ลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับว่าเราจะจำคัดกันอีกนานอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับ